รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีวัยอื่นสามารถดูได้เช่นเดียวกันแต่ต้องมีผู้ชมอย่างน้อย2คนขึ้นไปเพื่อป้องกันความประพฤติที่ไม่ถูกต้องโดยต้องดูอย่างมีวินัยในการรับชมและรายการนี้อาจจะมีคำหยาบคายบ้างเล็กน้อยหรือประพฤติไม่ถูกต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนจบและขออภัยผ่านมาณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพบกับรายการสายโวยนะครับเอพิโซดที่32นะครับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปทำการ reaction oxygen reaction oxygen the series เอพิโซดที่4แล้วนะครับวันนี้เราจะมาสานต่อจากตอนที่แล้วที่ขิมป่วยโซโลถูกล่วงละเมิดไปทำร้ายเพราะว่า1ลักษณะที่นิสัยของโซโลคือเป็นคนหยิ่งทะนงทางอมนิดๆเป็นคนไม่ค่อยชอบคุยกับหญิงอ่ะคุยกับผู้ชายนั่นเองพูดง่ายๆว่าแน่ๆแล้วมันก็แล้วตอนนี้จะทำให้เกิดคิดดีใหม่ขึ้นมาจริงๆมันเกิดมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่กล้าสันนิษฐานเพราะว่ากำลังจะทำรีเสิร์ชอยู่ก็เลยทำไม่แน่ใจว่าจะยังไงต่อเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนั้นก็ต้องไปชมเอพิโซดนี้กันเลยและแล้วขอสวัสดีอีกรอบนึงครับผมเดอะมีสีพยาพิธีกรนั่นเองนะฮะไปชมกันเลยที่มาก็คือราทีวีนั่นเองนะจ๊ะแนะนำตัวหน่อยครับชื่อโซโล่ศิวาลูคินชั้นปี1คณะดุริยางค์เอกีตาร์ครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ตำแหน่งเดือนมหาลัยปีนี้โคตรดูนะใช่ไหมน้องโซดูสิว่าเราเห็นคลิปเราเล่นกระป๋าดีพี่อุ้ยก็มาช่วยกู้หน้าทันออกไปจากโซโล่เดี๋ยวนี้ไอ้ยังวะ มีมาช่วยผัวบอกว่าผัวทันเก่งจริงๆโซโล่ครับโซโล่ได้ยินพี่ไหมคนที่ใจมีเพียงพกีตาร์อ้าวมีโค้ดด้วยโอ้โหโค้ดจริงดูมันจะอีกเลยวะเป็นไงบ้างเมื่อกี้ได้ข่าวว่าโซโล่ผมยาวพี่ครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วแหละแต่พี่ว่าโซน่าจะไข้ขึ้นพี่ก็เลยคิดว่าจะเรียกแท็กซี่กลับไปส่งโซที่คอนโดครับไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวพวกผมขับไปส่งเร็วกว่าสบายกว่าด้วยสบายดีครับผมให้กูขับนี่ไปมาพี่เดี๋ยวผมจัดการต่อมามึงโอ้โหขอรับเบอร์สองผมเป็นไงวะเอาแฟนมาดูโอ้โหคุณล้มอยู่กลางสะพานลอยผมเลยพาคุณมาโรงพยาบาลคุณเป็นยังไงบ้างคุณโทรศัพท์ฉันอะถ้าจะติดต่อเขาที่บ้านผมติดต่อน้องชายคุณแล้วเขาไม่รับสายแต่เดี๋ยวเขาก็โทรกลับแหละคุณพักก่อนเถอะนะไม่ได้อะคุณฉันต้องไปหาน้องอะน้องฉันอยู่คนเดียวไม่ได้นะตอนนี้คุณไม่ปกติหมอเพิร์ดกำลังรวบรวมข้อมูลว่าคุณเป็นอะไร
ตอนนี้คุณต้องพักก่อนเดี๋ยวเรื่องน้องชายคุณเนี่ยจัดการเองน้องชายจะปวดมือกับมือนิดเดียวจะถึงห้องแล้วนะครับคนหน่อยนะช่างสายสืบจริงมึงไปเจ้โอ้ยโอเคไหมครับอยู่ไหมกับข้าวตอนเช้าเหลืออยู่พี่จะได้ไปอุ่นให้ครับข้าของคนถูกเมินก้าวกับเจไดจะทานด้วยกันไหมครับเอาดิพี่ไอโซนะมันชอบคุยกับพี่เนี่ยทำอาหารอร่อยผมอยากลองชิมบ้างไม่โซครับกับข้าวยังเหลือตั้งเยอะให้เพื่อนทานด้วยเมียห้ามเมียห้ามผมไปต่อไม่ถูกเลยมึงแม่บอกเออขอหอมแทนนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไอ้โซเนี่ยมันคุยนักคุยหนาวพี่กรีทำอาหารอร่อยถ้าอร่อยก็ทานกันเยอะๆนะครับได้เลยพี่ว่าแต่ช่วงนี้ก้าวกับเจไดเป็นไงบ้างครับผมก็รุ่นตามภาษานักเรียนแพทย์แหละครับใครจะไปชิวพูดเด็กดุริยางเด็กดุริยางก็วุ่นเถอะช่วงนี้ครูกับไอ้โซนะต้องมาซ้อมเพลงออกค่ายอาสาเนี่ยค่ายอาสาอะไรล่ะครับค่ายอาสาพัฒนาอะไรสักอย่างนี่แหละพี่ของชมรมอนุรักษ์เป็นเจ้าภาพอ่ะผมไปโซนะโดนบังคับให้ไปช่วยงานสถานการณ์เออพี่กรีทำได้ทันไหมยังเหลือที่อีกเยอะเลยพี่ก็น่าสนใจดีนะครับแต่พี่คงต้องดูตารางงานของพี่ก่อนไอโซมึงต้องออนพี่เข้าไปกับมึงให้ได้เลยนะออนมึงจะได้ไม่เหงาคู่มากนะกินไปโซนั่นแหละครับทานเยอะๆพี่ยังไม่เห็นโซแตกคำเลยนะครับถ้ากินเยอะจะอ้วนเลยไม่ได้นะครับโซต้องกินเยอะๆอีกสักคำนะครับปลาสีวันเฉลิงเลยเป็นง่อยว่ะปลาง่อยง่อยง่อยแดกง่อยแดกอ่อยนะง่อยแดกบอกเขาหน่อยเขาเป็นง่อยได้นะครับน้องเจไดเดี๋ยวจะได้หายไปนะครับกินเยอะนะกลับบ้านกันดีๆนะครับเยอะมากเลยขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวฟ้าท้าดีคืนพวกผมสิครับต้องขอบคุณพี่ที่พี่อุตส่าห์ไปช่วยโซมันจริงๆพวกผมก็พอรู้นะพี่ว่ามันอ่ะถูกพวกรุ่นพี่แกล้งผมก็บอกมันแล้วว่าถ้าไม่ไหวเนี่ยให้เรียกแต่ว่ามันก็ยังเชื่อว่าพี่กรีเนี่ยต้องไปช่วยมันยังไงก็ฝากมาด้วยนะพี่ฝากเพื่อไว้กับเมียไม่มีอะไรหรอกเอ้ยจะได้เดี๋ยวมึงกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวกูแวะทำธุระก่อนธุระอะไรของมึงวะไปด้วยไหมเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดการเองเดี๋ยวมึงกลับไปก่อนได้เลยพรุ่งนี้เจอกันโอเคแล้วเจอกันนะมึงเจอกันขับรถดีผมก็เลยมาส่งมันแล้วก็บังเอิญว่าผมเนี่ยกำลังจะกลับเมาเก่งบังเอิญมาเจอพี่เนี่ยกำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่พอดีบังเอิญกูไม่ได้ถามบังเอิญว่าผมอยากบอกมาพี่เดี๋ยวผมเชื่อถือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจพี่ของเยอะขนาดเนี้ยนะพี่ขนคนเดียวไม่หมดหรอกให้ผมเชื่อถือนะ
มาเลยพี่มาอีกพี่โอ้โหโอ้โหน้องบ้าเลยวะเนี่ยรอด้วยพี่ภูเสร็จแล้วแล้วกลับไปไปเดี๋ยวดิพี่มันเหนื่อยพี่ขอเข้าไปกินน้ำหน่อยได้ไหมโอ้เดี๋ยวพี่ภูโอ้โหพี่ภูน้องไปฉี่ก็ยังดีพี่เอาไอ้ยังวะพี่ภูตัวกลายเช็ดตัวหน่อยนะครับจะได้สบายเช็ดตัวหน่อยนะครับกีต้าร์ไปค่ายอาสาด้วยกันกับผมนะไปค่ายกับผมเถอะครับเอ้าทำไมกีต้าร์จะไปนะครับถ้าโซไม่ดื้อยอมดูแลตัวเองจนหายดีผมหายแน่ครับขอบคุณขอบคุณนะครับที่มาช่วยเสร็จแล้วก็นอนพักนะครับจะได้หายไวตาคืนนี้นอนที่นี่ด้วยกันกับผมนะแต่พี่ไม่ได้สบายนะครับนะครับนะครับงอแงเหมือนเด็กเลยอ่ะติดบอกนะครับไม่เป็นไรครับถ้ากีตาร์ไม่สบายเดี๋ยวผมจะดูแลเองทำไมกีตาร์ดูแลคนป่วยเก่งจังพี่ดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กจนชินนะครับนี่มันเลยได้ไม่ได้ชินนะครับงั้นเล่าเรื่องของกีต้าร์ให้ผมฟังบ้างสิเอาเอาเสือกแกเสือกอย่าเลยครับมันไม่มีอะไรน่าสนใจหรอก นะครับผมอยากฟังเรื่องของกีต้าร์เหมือนเด็ก5ขวบอ่ะมึงตั้งแต่พี่จำความได้พี่ก็อยู่ที่บ้านเด็กกำพร้ามีแม่ใหญ่เป็นเจ้าของแล้วก็คอยดูแลพวกเราท่านรักแล้วก็ดูแลพวกเราเหมือนลูกแท้จนวันหนึ่งเศรษฐกิจตกต่ำบ้านเด็กกำพร้าค่อยๆปิดตัวลงแม่ใหญ่เลยพยายามหาบ้านให้เด็กๆทุกคนจนเหลือแต่พี่ที่โตจนไม่มีใครอยากรับเลี้ยงแม่ใหญ่ก็เลยพาพี่ไปอยู่ที่บ้านเช่าหลังเล็กๆพี่เริ่มทำงานตั้งแต่อายุ13เพื่อหาเงินมาแบ่งเบาภาระให้แม่ใหญ่จนพี่ได้เข้ามหาวิทยาลัยมีงานพิเศษทำแล้วก็มีทุนเรียนจนสามารถดูแลตัวเองได้ท่านก็เลยขอไปทำตามความฝันของท่านโดยการใช้ชีวิตที่เหลือเป็นครูอาสาครับแล้วตอนนี้ท่านเป็นยังไงบ้างครับดีจังเลยอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าที่ท่านอยู่ไม่ค่อยมีสัญญาณพี่ก็เลยต้องทำงานเก็บเงินเพื่อที่จะไปเยี่ยมท่านแต่เพราะว่าต้องทำงานปิดเทอมด้วยก็เลยยังไม่มีเวลาไปสักทีครับไว้วันไหนเราไปหาแม่ใหญ่ของกีต้าร์ด้วยกันนะผมอยากรู้ว่าท่านเป็นคนยังไงดีแล้วทราบเลี้ยงลูกคนโตทำไมถึงเลี้ยงกีต้าร์ออกมาได้อ่อนโยนขนาดนี้
คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะสมนะกราบแก้มสู้ดีกูอาจจะยัดทอนช่วงแรกก็เราก็ได้ข้อคิดตอนนี้ก็จบแล้วนะครับช่วงแรกเขามาช่วยก็คือตอนนี้โซโล่พ้นขีดอันตรายเพื่อนมาช่วยกันแต่ตอนได้จะเป็นแล้วแต่ขีดเนี่ยมัน50/50ก่อนเพราะเป็นเพื่อน50คือก็ดีแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรคือยังไม่รู้เป็นโรคอะไรเพื่อนกับน้องกีแล้วก็โซโล่เนี่ยไม่ต้องคำนวณพฤติกรรมคือเป็นคนห่วง1ห่วง2เผื่อของห่วงเพื่อนของห่วงก็คือโซโล่เนี่ยพฤติกรรมเนี่ยมากไม่ให้เพื่อนแตะแม้กระทั่งเพื่อนนี่จะไม่ควรจะทำในบางอย่างมึงมีแต่ข้ามห่วงเขาเช่น1ห่วง2เผือกเผือกในที่นี้ต้องไปเผือกเรื่องคนเรื่องพี่อ่ะเรียกกี่แล้วก็การ3ความแล้วก็2การที่ห่วงก็คือ1เพื่อนสนิทอ่ะบางอย่างอ่ะเราก็ไม่ควรจะห่วงเว้ยแต่บางอย่างก็ต้องห่วงนิดนึงเช่นแฟนเราก็ต้องห่วงนิดนึงเนาะแต่บางอย่างเช่นการทำกับข้าวเนี่ยเพราะนักความว่าเจได้กับก้าวเหนื่อยก็คือช่วยกันแล้วก็มังกี้ก็ช่วย3คนไปช่วยโซโล่คนเดียวช่วยอยู่คนเดียวเนาะแล้วก็ช่วยแล้วแถมโซโล่ก็ยังห่วยเฮ้ยพ่อกินมังกี้เขากีชวนก้าวกับเจได้กินข้าวด้วยแต่ด้วยแล้วโซโล่ก็หยุดห้ามข้าวแล้วกี้ก็บอกเฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกแกห่วงทำไมเมียเป็นคนใจดีไงเพราะก้าวก็อยากจะวัดศักยภาพของกีว่าเธอเนี่ยทำอาหารอร่อยไหมกีทำอาหารอร่อยไหมก็กินแล้วก็จริงอย่างที่พูดด้วยจริงที่พูดแล้วก็แบบแล้วก็มันก็โชว์สวีทหวานแบบเพื่อนอีกก็คือกีป้อนข้าวโซโล่แล้วก็ก้าวก็แบบติ่งง่อยแล้วก็บอกติ่งง่อยแล้วสิก้าวก็ไปป้อนจัดเต็มจอเจดาเลยจ้าทั้งที่ตัวเองก็มีคู่ของตัวเองอยู่แล้วเว้ยพอกินข้าวเสร็จก้าวก็ฝากก้าวกับเจดาก็ฝากให้ดูแลหน่อยดูแลโซโล่ให้ดีหน่อยนะดูแลดีนิดนึงนะแล้วพอหลังจากนั้นก็ก้าวก็ไปเจอภูก็ไปช่วยภูอีกแล้วก็โดนภูแกล้งอีกโดนแกล้งอีกแล้วหลังจากนั้นตัดภาพนิดหนึ่งก็คือขิมป่วยเป็นอะไรไม่รู้แต่ฟื้นมาก็หมอก็มาช่วยไว้ทันก็เกือบแล้วแต่ไม่รู้จะเป็นไงต่อต้องไปดูในตอนช่วงต่อไปแล้วก็พอหลังจากนั้นเสร็จกลับมาที่เดิมก็คือหลังจากที่ก้าวฝากให้กีดูแลโซโล่ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยกีก็ดูแลตกกันงบสงบปกติแต่โซโล่คิดเผือกจากคิดเผือกอย่างแรงกล้าคือต้องรู้ว่าเรื่องราวของกีเป็นยังไงน้องกีก็คือเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งอ่ะที่มาจากบ้านเด็กกำพร้าซึ่งก็แบบใช่แล้วก็ได้ชีวิตได้ดิบได้ดีหมดได้ดีขึ้นเพราะสอบชิงทุนได้นั่นได้โดยมีแม่ใหญ่เป็นคนอุปถัมภ์ซึ่งแม่ใหญ่ตอนนี้ก็ไปเป็นครูอาสาอยู่ซึ่งพอพูดก็แบบพูดจบปากมันว่างไม่ได้จ้ามันต้องนิดหนึ่งนิดหนึ่งก้าวกายแอมเองแต่มันก็แบบเล็กน้อยอ่ะบางซีรีส์บางเรื่องอ่ะกว่าจะจูบกันนะโหใกล้จบอยู่แล้วนิ่งเพิ่งจะลงแรงเองลงอ่างเองเองแต่เรื่องราวจะเป็นไงต่อก็ต้องไปดูในช่วงต่อไปนะเสียไปเลยไปช่วงที่2ก็ตื้อๆ YouTube ตัวนี้นะฮะแล้วไปชมกันเลยเดี๋ยวซื้อข้าวเสร็จแล้วก็นั่งตรงนี้นะครับครับหนังใหญ่นะมึงแสดงว่ามึงชัดเจนแล้วว่าคิดยังไงกับน้องเขาอะไม่ต้องตอบกูละ
รอยยิ้มของแม่ทายคำตอบทุกอย่างยังไงวะได้ยินแบบนี้ทุกคนปะเหรอเวลามึงยิ้มให้น้องแม่น่ะไม่เหมือนกับมึงยิ้มให้คนอื่นหรอกเรียกง่ายๆยิ้มอ่อยคนที่ชอบไอเดียอ้าวอ้าวแหมเพื่อนพูดก็ไม่ได้ไม่มีอะไรหรอครับกินข้าวกันครับตอนที่เรารู้ไม่ถึงเรื่องพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าครับไม่มีอะไรพี่กิ๊กอ้าวเคมารอพี่เหรอครับครับพอดีผมนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ขอบคุณพี่ตอนมันประกวดดาวเดือนเลยจะมาขอบคุณนะครับเรื่องแค่นี้เองครับไม่ต้องมาขอบคุณพี่ก็ได้จริงๆยังมีเรื่องที่พี่อ่านไม่รู้อะครับผมเป็นแฟนคลับพี่นะมาถึงเรื่องชงกาแฟผมเคยกินกาแฟที่พี่ชงแล้วผมชอบมากเลยผมเลยอยากทำงานกับพี่อยากเรียนรู้ที่ชงกาแฟครับพี่ดีใจนะครับที่เคชอบกาแฟของพี่แต่พี่เป็นพนักงานพี่คงตัดสินใจรับใครไม่ได้หรอกครับแล้วอีกอย่างตอนนี้พนักงานร้านพี่ก็เต็มแล้วเคเราไปหาดูที่อื่นก่อนไหมครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยผมไม่ได้ทำงานกับพี่แต่ผมจะแวะมาชิมกาแฟพี่บ่อยๆนะครับเราเจอกันนะครับพี่ไม่มีอะไรหรอกครับโซเขาเป็นแค่น้องคณะพี่เฉยๆโซยังไม่เข้าเรียนใช่ไหมครับนั่งรอที่ร้านก่อนไหมอ้าวอีกแล้วมีอะไรหรอครับโซไม่มีอะไรครับพอดีผมนัดก้าวไว้ที่คณะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับผมแวะมาแถวนี้พอดีร้านปิดแล้วใช่ไหมครับให้ผมช่วยนะไม่เป็นไรนะครับเคผมช่วยพี่ได้เสร็จไปไวไงโอ้โหใจเก็บเก้าอี้เสร็จแล้วเมตตาสาธารณะจริงๆเคครับอย่าทำแบบนี้เลยเคครับจะแบบนี้เลยวางใจนะครับยังไงพี่ก็รับเคเขาทำงานที่นี่ไม่ได้จริงๆผมขอโทษนะแต่ที่บ้านผมมีปัญหาจริงผมต้องเงินมาจ่ายค่าเทอมก่อนสอบผมลองไปสมัครที่อื่นแล้วแต่เขาก็ไม่รับเพราะผมไม่มีประสบการณ์ถ้าพี่ไม่ช่วยผมอะผมก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วนะพี่เด้อเดี๋ยวเคเอามาใส่เครื่องนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปโอ้โหเสร็จแล้วเนี่ยก็มาไว้ที่เครื่องตวงแล้วกดปุ่มนะครับแล้วก็มาวางตรงนี้แล้วก็ใช้ตัวเนี้ยกดลงไป
็บิดอีกทีเสร็จแล้วเคก็มาใส่เครื่องนี้ครับแล้วก็เอาแก้วมาวางแล้วกดปุ่มนะครับทำได้ใช่ไหมครับครับเจ๊กินสิไหนมามึงรับคนชงกาแฟเพิ่มแล้วไงก็น้องเดือดร้อนจริงๆกูก็เลยไปขอให้พี่แก้วรับพนักงานเพิ่มแล้วก็แบ่งชิปกูไปทำมึงใจดีกับน้องแบบนั้นแล้วเด็กดุริยางมึงเขาไม่ว่ามึงหรอเกี่ยวอะไรด้วยวะกูก็แค่ช่วยน้องในคณะกูเฉยๆก็แค่นั้นน่ะแค่นั้นน่ะลองทำนี่มาดูอ่ะไม่รู้โอเคเปล่าโอ้โหเพื่อนต้องครับแต่พูดว่าน้องคงไม่คิดเหมือนมึงอะรู้ข้อมูลหมดพี่ภูมาได้ไงวะมาได้ไงวะก็ผมมานอนรอพี่ตรงนี้ตั้งแต่เช้าแล้วว่าจะชวนพี่ไปกินข้าวตั้งแต่เช้าอืมก็นอนไปเอ้ยรอไปหลับไปพี่ที่หลังอะถ้าจะรอก็ไปรอที่อื่นไปรอที่อื่นก็ไม่เจอพี่ดิอะจะแอดอะไรก็แอดไปกูไม่ค่อยได้เล่นนะขอบคุณมากพี่ถ้ากูไม่ตอบอ่ะมึงก็ไปหากูที่ห้องเรียนแล้วกันไหนๆมึงก็บัตรนักศึกษากูไปเซิร์ชตารางเรียนไปแล้วนี่เปล่าพี่มั่วแล้วผมหิวแล้วอ่ะไปหาข้าวกินกันดีกว่าก้อนก้อนไอ้ก้อนก้อนอ่ะใหญ่วะผมไม่ได้อ้วนสักหน่อยผมไม่ได้อ้วนไม่ว่านั่นชื่อชื่อกินข้าวดีกว่าไอ้ก้อนก็เป็นการให้พี่เนี่ยเรียกผมว่าก้อนอีกหลังจากนี้นะผมจะออกกำลังกายทุกเย็นเลยพี่ไปกันไหมไม่ถ้าว่างจริงดิพี่งั้นวันนี้เลยเป็นไงวันนี้กูไม่ว่างล้วงโทรคุยกับน้องอ่ะถ้ามึงรู้เหตุผลแล้วมึงก็เลิกทำหน้าเป็นกระต่ายหน่อยสักทีงั้นผมขอถามต่อได้ไหมเดี๋ยวถึงเวลาแล้วกูจะบอกมึงเองเดี๋ยวมึงไปไหนต่อยังไม่ได้คิดเลยพี่บ่ายนี้ก็ไม่ได้มีซ้อมด้วยไม่ว่างขนาดนั้นเลยวะงั้นขนาดวันนี้ชิ้นเลยทั้งหมดเออเดี๋ยวมึงก็ว่างดีกว่าคนตรวจคุณขิมเขาเป็นไงบ้างอ่ะปอดเขาก็ดูปกติดีนี่อันเนี้ยมันของคนไข้คนอื่นที่เขาปกติของคุณขิมอันนี้กูว่านะคุณขิมมาเขาเป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังแล้วดูจากอาการอ่ะอยู่ในขั้นรุนแรงด้วยนะถ้าไม่รีบรักษา
ั้งหน้าจะไม่โชคดีแบบนี้นะเว้ยคุณหมอคะคนไข้ห้อง727หายไปไหนไม่รู้ค่ะไปดูเลยค่ะคุณเข็นมึงเนี่ยกำลังหายอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเจอละแค่นี้นะคุณหยุดคุณจะไปไหนอ่ะให้ฉันอยู่เฉยไม่ได้หรอกคุณงานฉันก็มีน้องฉันก็ต้องดูแลอ่ะคุณต้องดูแลผลตรวจมาแล้วนะครับผมว่าตอนนี้เรากลับไปคุยที่โรงพยาบาลก่อนดีกว่านะครับนะขอบคุณนะแต่ไม่ได้จริงคุณหมอคะคุณหมอมีเคสด่วนค่ะเคสด่วนใช่ค่ะไปแล้วค่ะรีบเลยค่ะครับนะฮะหลังจากที่เราดูตอนเมื่อกี้จบแล้วเราก็มารีแอคนิดนึงหลังจากที่เรารู้ว่าปอดของคิมเนี่ยมันเสียไปแล้วครึ่งนึงมันไม่ได้เสียแบบอาการแบบหายไปครึ่งนึงนะฮะมันเกิดปัญหาอีกก็คือเป็นคนที่ห่วงน้องเป็นห่วงน้องและห่วงงานห่วงทุกอย่างสากาเบือยันเรือลบแล้วก็อีกเคสแล้วก็จะมีอีกตอนนี้พูดไปแล้ว1ประเด็นคือป่วยรู้แล้วเป็นโรคปอดหายปอดมันเหมือนเสียไปข้าง10แต่ยังรักษาทันหรือไม่อันนี้ก็ไม่รู้2ประเด็นที่2คือประเด็นนี่คือประเด็นที่ว่าโซโล่เนี่ยกี่คบกันเพื่อนรู้เพื่อนยิ้มเนี่ยคือแบบยิ้มแบบแล้วก็เอ้ยยิ้มมันแปลกๆนะมันก็ยิ้มมึงปกติแหละเอ้าก็มึงยิ้มแบบแปลกๆอ่ะก็กูบอกยิ้มแปลกๆมันก็แปลกเว้ยแล้วก็ของใครแล้วก็โซโล่เนี่ยก็ถูกจับตามองมากขึ้นหลังจากที่ประกาศโอเพนนิ่งมันอ้อมๆอ่ะมันก็ถูกจับตามองมากขึ้นจากใครก็ไม่รู้ก็จับตามองตลอดจับตามองตลอดแล้วโอเป็นอุปสรรคแรกของโซโล่และอุปสรรคที่2ก็คือเจก็คือน้องของกีเนี่ยน้องคณะนั่นคือเขาไม่มีงานเขาตกงานเขาจนอ่ะเหมือนมันพยายามภาระหน้าที่อ่ะเขาก็อยากมีอาชีพของตัวเองไงก็เลยเราไปรับพี่กีแล้วเขาคิดว่าเอ้ยฉันไม่เอาพอเจนเนี่ยไปร้านอื่นเนี่ยเขาก็บอกต้องการคนที่มีประสบการณ์ซึ่งในความจริงก็ใช่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาก็ต้องเอาคนที่มีประสบการณ์ก่อนแต่มันเขาไม่เคยไปทำที่ไหนเลยกีเลยอาท่านรับก็ได้ไปขอพี่แก้วรับเด็กคนนี้มาซึ่งก็ถือว่าดีรับเขามาเลยรับมาก็โอเคถือว่าดีทำได้เลิศสมันแตนซึ่งเป็นอุปสรรคที่2นี่แหละที่ทำให้โซโล่เนี่ยอาจจะเจ็บแขนเจ็บเคืองส่วน3ประเด็นที่3แล้วก็เป็นประเด็นสุดท้ายของช่วงนี้ก็คือปูเนี่ยกับก้าวเนี่ยสนิทกันมากขึ้นก้าวเนี่ยไม่ยอมแพ้ก้าวมารอตั้งแต่เช้าเย็นเที่ยงอ่ะเฮ้ยทำไมไม่ทักล่ะแล้วทางนี้แล้วก็นี่แล้วก็มาเขาบอกเรียกก่อนก็คือลักษณะเขาเรียกตามลักษณะคนส่วนใหญ่ก็เรียกตามลักษณะเนาะเราจะไปเป็นยังไงอะไรยังไงเขาก็เลยเรียกตามลักษณะเลยและก้าวก็สัญญาว่าฉันจะต้องไปลดน้ำหนักให้ได้โดยชวนภูไปเขาบอกว่าถ้าว่างจะไปแต่วันนี้ไม่ว่างนั่นเองนะจ๊ะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ นั้นก็ไปติดตามดำเนินต่อไปกันเลยแล้วเขาก็เกือบพูดเลยขออธรรมอภัยนะครับเป็นคนคิดเร็วไปเร็วสมองถ้าไปช้าเดี๋ยวจะลืมขออธรรมอภัยด้วยช่วงที่ครึ่งหลังแล้วนะฮะตอนนี้ครึ่งแรกจบแล้วตอนนี้ครึ่งหลังนะฮะจะมาที่เดียวมันแหละ
คนตามพี่โดนแบบนี้ทุกวันเลยเหรอใช่เออกูชินละมึงรู้แล้วมึงก็อยากเข้ามาใกล้กูมากเดี๋ยวมึงจะโดนไปด้วยใครจะโง่ให้มันโง่ไปผมรู้ความจริงคนเดียวก็พอรู้เรื่องหรือไงไม่รู้แต่ว่าผมรู้แล้วกันว่าพี่อ่ะไม่ใช่คนไม่ดีแล้วก็ถ้าพี่จะกรุณาบอกเนี่ยผมก็จะขอบคุณมากเลยอยากรู้จะแย่แล้วพี่ขี้เสือเสียไม่รู้ด้วยนะไปแยกย้ายกันได้ค่ะชาเพลินค่ะเฮ้ยว่าแม่พวกเดียวกันชัวร์ว่ะแน่แน่เฮ้ยมีผู้เสียงดังดิเดี๋ยวหน้าหดก็มาหาเรื่องหรอกก็มาดิวะเออพูดความจริงผิดตรงไหนวะไหนดูหูนี่เอ็งจับมือจับมืออะถ้าจะนินทาดังขนาดเนี้ยไม่รู้ว่าพูดข้างหูเลยอ่ะเป็นแค่รุ่นน้องเนี่ยอย่าปีนเกลียวรุ่นพี่ได้หรอวะปีนเกลียวรุ่นพี่ทำตัวปากหมาแบบเนี้ยน่าเคารพตรงไหนวะเอาไอ้เหี้ยนี่เอาอีหยังวะมึงจะเอาใช่มั้ยมึงจะเอาใช่มั้ยมึงจะเอาใช่ปะฮะมึงจะรออะไรอ่ะกูมีแค่2คนเนี่ยหรือว่าป๊อดมึงหลบดิเอาป่ะแรงกูกลับละอ้าวโอ้ยอ่ะเดี๋ยวดิพี่ภูรอด้วยเฮ้ยคือลูกค้าสมาเฮ้ยคุณลองน่ารักอ่ะคงไม่มีแล้วล่ะครับเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะปิดร้านแล้วแหละเคไปเก็บของหลังร้านเถอะครับเดี๋ยวพี่ดูแลต่อหน้าร้านเองเคครับพี่ขอตัวกลับก่อนนะครับนั่งอยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหนแล้วครับนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นไงเมียรู้ผัวหายปิดไป
จสิเคนี่เออพอดีผมนำกุญแจห้องหายอะครับเราเพื่อนผมก็นอนหมดแล้วผมก็เลยว่าจะแอบมานอนที่นี่มันเล่เหลี่ยมปะวะนั่นเล่เหลี่ยมเข้ามาสิครับเคนอนตรงนั้นได้ใช่ไหมครับสบายมากครับแค่นี้ก็ไม่รู้จะขอบคุณพี่กียังไงแล้วพี่ถึงห้องแล้วนะครับครับช่วงนี้โซเรียนหนักเหรอครับครับโซเป็นอะไรหรือเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับโซครับพอดีวันนี้มีพนักงานใหม่ที่ร้านมาผมมีธุระครับให้นี่ก่อนนะนมอุ่นครับถ้าตอนอยู่ที่ร้านน่ะผมเห็นพี่เตรียมนมมาอุ่นนมอุ่นครับถ้าตอนอยู่ที่ร้านผมเห็นพี่เตรียมนมมาอุ่นผมคิดว่าถ้าพี่ไม่ได้เตรียมให้ใครก็น่าจะอยากกินเองผมก็เลยลองทำไหมพี่ขอบคุณครับไม่เป็นไรครับผมเห็นพี่คอยดูแลคนอื่นมาตลอดผมก็เลยอยากจะดูแลพี่บ้างตามหมอว่าตามน้องแล้วที่นี่พวกมึงอย่ามัวแต่คิวดิวะไปตีป้อมมันบ้างดิเรือกันไม่ไหวแล้วเนี่ยนั่นก็เข็มใช่ไหมบ่อยไปตีป้อมไปนั่นคือเข็มน้องเข็มใช่ไหมเออใช่ลูกเป็นใครอ่ะเป็นหมอที่รักษาพี่นายอยู่นี่ไงตอนนี้พี่นายเขาป่วยมากเลยนะเว้ยพี่นายกลับนั่งเล่นเกมสบายใจเชิงแบบนี้ด้วยนะเพิ่งจบแล้วใช่พี่นายไม่ห่วงพี่นายบ้างเหรอพี่นายเขาไม่สบายมากเลยนะเว้ยตอนนี้ยังไงอ่ะพี่ขิมว่าแข็งแรงดีป่ะอีกอย่างก็ไม่ใช่เรื่องของหมอป่ะโอ้โหรู้แล้วอยากให้ไปรักษาได้หลอกฟันตังค์แน่เอาละปล่อยยังทำไรอ่ะเฮ้ยปล่อยดีวะจะพาไปไหนเนี่ยเฮ้ยแล้วนี่ใครเนี่ยเฮ้ยปล่อยพาไปไหนเนี่ยเฮ้ยปล่อยจะพาไปไหนอ่ะเฮ้ยปล่อยช่วยด้วย คนรักตัวรักพาตัว
พี่นายไหมพี่นายเขามาทำงานที่ปอดใช้งานได้ 50% เขาไม่ยอมรักษาเขาไม่ยอมรักษาถ้าพี่นายไม่รีบรักษานะอีกหน่อยให้นายกลับมาตั้งใจเรียนเอาไปเป็นยามาได้ทุกนั้นพี่นายจะไม่อยู่ทำไมก็ได้นะนั่นแหละที่เคนะฮะเมื่อกี้พูดเจนั่นคือเจไดนะฮะเมื่อกี้นั่นคือปฏิความสัมพันธ์ระหว่างจีกับเคเนี่ยมีความสำคัญกันมากขึ้นแต่เรื่องอุตสาหกรรมต่อเพราะว่าช่วงนี้โซโล่อยู่ห่างเพราะว่ามันจะมีสายลับแอปสืบอยู่ก็เลยทำให้โซโล่อยู่ห่างจีก็เป็นห่วงจีแบบนั่งจุ๋ยเอ้ยทำไมวะทำไมโซโล่หายไปไหนวะนึกอยู่อยู่เหมือนกันแต่คนที่มาแทนโซโล่คือเคนเองเคนมาแย่งทุกอย่างแย่งทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งจะแย่งได้นานแค่ไหนต้องไปดูกันในตอนต่อๆไปหรือในช่วงต่อๆไปส่วนต่อมาแล้วก็ตัดมาอีกชื่อนี้ก็คือเข็มเดินรับพาตัวเดินหมอพาตัวเล่นเกมเพลินอยู่คนเดียวเพลินอยู่ทั้งที่พี่เขาป่วยทำงานกันแทบตายเพื่อส่งเสียให้มือมันหมดเล่นเกมแง่งเพลินแต่พี่ทำงานแทบตายหมอเพชรก็เลยต้องจับตัวมาจับตัวหมอเพชรหมอเพิร์ทต้องจับตัวมาฮะมาดูพี่ของเขมว่าเป็นยังไงทำไมเธอไม่ดูแลมึงเรื่องเล่นเกมสบายใจเฉิบแต่พี่มึงทำงานแทบตายอ่ะตายอ่ะคือไม่รู้คือทั้งนี้เขาไม่ยอมรักษาเพื่อให้มึงอ่ะสบายมานะฮะนั่นเองนะจ๊ะเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อก็ต้องไปชมในช่วงสุดท้ายนั่นเองนะฮะไปชมกันเลยลูกค้าต่อโน้นดูน่าสงสัยอ่ะเขาจะมาป้อนร้านแล้ววะเป็นลูกค้าสิครับเอาโซโล่กลับมาแล้วโซโล่คัมแบ็กแล้วมันไงเอ้าเฮ้ยจะทำอะไรคุณหยุดนะหยุดนะคุณคือคนที่พ่อผมจ้างมาตามสืบเรื่องของผมกับกีจริงช่วงนี้ผมอุตส่าห์อยู่ห่างกีตาร์แล้วแต่คุณก็ยังไม่หยุดจนผมชักจะหมดความอดทนแล้วเฮ้ยฝากไปบอกพวกเขาด้วยว่าให้เลิกยุ่งกับผมกับกีตาร์ไม่งั้นจะหาว่าผมไม่เตือนฮีโร่เข็มมาช่วยเข็มอะไรเนี่ยก็ทำงานพิเศษหลังเลิกเรียนไงโอ้โหถ้าแกเรียนก็เหนื่อยแล้วมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปเดี๋ยวพี่จัดการเองแต่พี่ป่วยอยู่ไม่ใช่หรอหมอบอกผมมาแล้วเนี่ยถ้าผมช่วยพี่
พี่ได้มีเวลาไปหาหมอบ้างเนี่ยถ้าพี่ป่วยตายไปแล้วใครซื้อดอกไม้ให้งานรับปริญญาผมอ่ะอือหือฉันเลยอยากรู้จริงๆว่าแกเนี่ยได้ความร้ายกาจมาจากใครถามจริงไม่รู้เลยเหรอเปลี่ยนใจจากมารักษาหรอเรื่องนั้นน่ะใช่แต่วันนี้ฉันยังไม่ได้รักษาฉันเอากาแฟมาขอบคุณคุณอ่ะขอบคุณเรื่องก็เรื่องที่คุณน่ะช่วยพูดกับเขมแล้วก็ไปพูดกับพี่เจ้าของร้านให้รับเขมไปทำงานไงพี่แก้วเขาบอกฉันหมดแล้วไม่เป็นไรครับที่ผมทำไปมันเพราะจังยังบันแข็งอืมเข็มก็บอกฉันอย่างนั้นแหละงั้นฉันไปแล้วนะไม่กลัวละกี่กี่ส่วนนมอุ่นเนี่ยรู้ไหมครับว่าร้านที่ไม่มีขายนั่นไงมันอยากกินนมอุ่นตามโซโล่มันรู้หมดคนเก็บข้อมูลจริงพี่ว่าเดี๋ยวพี่ทำโกโก้ให้กินดีกว่าครับพี่กำลังอยากกินเหมือนกันช่วงนี้พี่อะไรไม่สบายใจเลยป่ะไม่สบายใจทำไมหรอทำไมอ่ะก็พี่ดูหน้าเศร้าๆโอ้ดูด้วยผมชอบเห็นเวลาพี่ยิ้มนะชอบเห็นพี่มีความสุขเวลาชงกาแฟชอบที่พี่สอนชอบทุกอย่างที่พี่ทำพอผมชอบพี่ไหมชอบพี่ครับหลังจากที่เราได้ดูช่วงสุดท้ายจบนะฮะก็คือกีก็รู้แล้วไอ้พี่กีโซโล่ก็รู้แล้วโซโล่ก็ไปจัดการก็คือทีมงานคนของพ่อเองไปจัดการฟูบอกอย่ามายุ่งกับฉันนะบอกพ่อด้วยนะมึงอย่ามายุ่งกับกูแล้วที่มึงอ่ะไปยุ่งคนอื่นนะกียังไม่ว่าเลยก็พ่อมึงก็ต้องมายุ่งกับมึงบ้างอ่ะก็เป็นห่วงไงเข้าใจปะอันนี้คือแอคจริงๆคือแบบก็คือเขาเป็นห่วงมั้งเขาอาจจะเป็นห่วงแต่บางทีเราคิดสองแง่คือหนึ่งเป็นห่วงสองก็อาจจะแบบไม่ชอบลูกกับเรื่องความว่าผู้ชายอ่ะถ้าบางคนแบบคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะบางคนอ่ะส่วนใหญ่อ่ะจะรับไม่ได้เลยการที่ลูกอ่ะจะไปเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นนั่นเป็นนี่เป็นแต๋วเป็นแปะอะไรเนี่ยไม่ได้เลยก็แต่ว่าอันนี้มันแล้วแต่วงตระกูลถ้าวงตระกูลของคนอย่างคนจีนเนี่ยซีเรียสมากลูกผู้ชายมึงก็ต้องเป็นผู้ชายแต่บางตระกูลนี่คือเขาก็ไม่ค่อยซีเรียสเขาคือพูดง่ายๆโอเพนนิ่งมากเนาะ
ก็เลยจะไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาสืบไม่ต้องอะไรหรอกทั้งสิ้นหรอกอันนี้อาจจะเป็นห่วงหรืออาจจะโดนกลัวโดนอะไรสักอย่างก็เลยต้องมีการมาสืบมาดูแต่ว่าอันนี้มันก็เกินไปมันก็สมควรที่จะโดนโซโล่จัดการนี้แล้วแต่ถึงแม้โซโล่จะจัดการคนของพ่อเสร็จแต่ก็ยังมีเคอีกเคก็แบบก็ประงมรู้ข้อมูลทุกอย่างคือเป็นผู้ชายที่ควรที่เรียกว่าเก่งทุกอย่างเหมือนโซโล่แต่ว่าไม่ซอแซะเงาะเงี้ยคือซอแซะเหมือนโซโล่แต่เป็นคนที่รู้ข้อมูลทุกอย่างคือเหมือนแบบฉันต้องจำได้ฉันรู้ฉันเก่งแบบมีนมอุ่นก็ต้องคือฉันต้องยืนหนึ่งแทนโซโล่ให้ได้แต่สุดท้ายก็ยืนหนึ่งไม่ได้เพราะเมียทำโกโก้เพราะมันอยากเตะโกโก้นั่นเองนะคะมันอยากเตะโกโก้และระหว่างนั้นก็แบบพอดังนั้นก็คือเคก็เสียสารภาพรักก่อนเพราะตอนนั้นก็คือตอนนั้นไม่รู้ไงตอนนั้นตาแบบโซโล่มาก็เลยแบบทำยิ่งใหญ่เลยผมชอบพี่ครับก็คือเขาก็แบบเขาก็ประงมมากโซโล่เห็นแล้วแบบปวดตาปวดใจตายตึกจัดจบแค่นี้แล้วเรื่องราวจะเป็นไงต่อก็ต้องมาดูในสัปดาห์หน้าส่วนเข็มก็มาช่วยขิมโดยที่ไม่ได้บอกขิมล่วงหน้าน่าเป็นไงแล้วก็ขิมมันก็ไปขอบคุณหมอเพชรว่าไปบอกบอกพี่แก้ให้รับเด็กคนนี้เข้ามาทำงานเพื่อมาช่วยเข็มต้องช่วยขิมให้ได้เงินมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนั้นก็ต้องไปดูในตอนที่5นั่นเองนะฮะซึ่งเราก็จะดูทีเซอร์ตัวอย่างแล้วเราก็ขอปิดรายการจบรายการเพียงเท่านี้พบกับผมเดอร์มี่สีพยาในหมายเลขรายการสายโวเอพิโซดต่อๆไปวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายร้านปิดแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ครับค่ะผมจะมาชวนพี่ไปค่ายอาสาด้วยกันนะกูไม่ว่าเดี๋ยวดิพี่ภูพี่โกรธอะไรผมปะเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะ